วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยสงครามในยูเครนนะคะดําเนินมากว่า28เดือนล่าสุดค่ะทางประธานาธิบดีปูตินผู้นําของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าฝั่งยูเครนสูญเสียกําลังพลมากกว่าของรัสเซียถึง5เท่านะคะพร้อมกับบอกด้วยว่าตอนนี้ยูเครนยังประสบปัญหาเรื่องของการเกณฑ์อาหารด้วยขณะเดียวกันผู้นํารัสเซียใช้โอกาสนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่ารัสเซียพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องอธิปไตยของตัวเอง ก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่ชาติตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ทยอยที่จะอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของพวกเขาในการโจมตีเข้ามาในแผ่นดินของรัสเซียได้นะคะโดยประธานาธิบดีปูตินค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อต่างประเทศในการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเดอร์สเบิร์กประธานาธิบดีปูตินบอกว่าจากการประเมินโดยรัฐบาลรัสเซียกองทัพยูเครนมีการสูญเสียกำลังพลเดือนละประมาณ 5,000 50, นายมากกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายรัสเซียถึง5เท่าค่ะขณะเดียวกันปูตินยังบอกว่าตอนนี้ยูเครนสามารถระดมกำลังพลได้เดือนละประมาณ3,000 30, นายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกบังคับเกณฑ์ทหารมากกว่าความสมัครใจอย่างไรก็ตามปูตินปฏิเสธที่จะพูดถึงตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายกองทัพรัสเซียแต่เปิดเผยว่าตอนนี้มีทหารรัสเซียที่ยังถูก ควบคุมตัวในยูเครนประมาณ1,300นายขณะที่ทหารยูเครนที่รัสเซียยังควบคุมตัวมีไว้จำนวน6,400นายนะคะ ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นที่ถกเถียงค่ะเรื่องที่ว่าชาติตะวันตกเริ่มทยอยอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับการมอบให้โจมตีเข้ามาภายในแผ่นดินของรัสเซียเรื่องนี้ปูตินยืนยันว่าพร้อมที่จะดำเนินมาตรการตอบโต้ด้วยการส่งอาวุธไปติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถทำลายเป้าหมายภายในประเทศเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัสเซียก็พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องตัวเองถ้าอธิปไตยของชาติตกอยู่ภายใต้การคุกคาม ส่วนที่ฝรั่งเศสค่ะมีรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุมตัวชายชาวต่างชาติอายุ26ปีที่ต้องสงสัยว่าพยายามประกอบวัตถุระเบิดและวางแผนก่อเหตุรุนแรงโดยวันอังคารที่ผ่านมานะคะผู้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟลวกหลังจากเกิดระเบิดขึ้นภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตรอยซี่อองฟรองส์ใกล้กับท่ากาศยานนานาชาติชาร์ลส์เดโกในกรุงปารีส จากการสืบสวนพบว่าชายต้องสงสัยรายนี้เขาถือสองสัญชาติค่ะก็คือรัสเซียและยูเครนเดินทางมาจากแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนะคะ และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งวันก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงปารีสเมื่อวานนี้เพื่อร่วมพิธีรำลึกครบรอบ80ปีการยกพลขึ้นบกแฟ้นนอรมังดีของทหารฝ่ายสมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2เพื่อขับไล่กองทัพนาซีเยอรมนีออกจากฝรั่งเศสค่ะ